สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้การศรีสะเกษมอบรางวัลตำรวจขุขันหลังถูกโจ๋โวยใส่แต่อดทนใจเย็นวันที่19สิงหาคมจากกรณีวัยรุ่นบันดาลโทสะมีปากเสียงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรขุขันจังหวัดศรีสะเกษซึ่งนายตำรวจที่มีภาพอยู่ในคลิปอดทนไม่โต้ตอบพร้อมไม่ติดใจเอาความและไม่โกรธเคืองหนุ่มวัยรุ่นเนื่องจากเห็นว่าเป็นวัยรุ่นกำลังอารมณ์ร้อนอาจจะเครียดที่ถูกตำรวจจับกุมและตรวจยึดรถจักรยานยนต์นั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่21สิงหาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมชั้น4สถานีตำรวจภูธรขุขันจังหวัดศรีสะเกษพลตำรวจตรีสันติเหล่าประทายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายของสถานีตำรวจภูธรขุขันโดยได้กำชับเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการและประชาชนทั่วไปโดยมีพันตำรวจเอกพงษ์ทัดพิมพ์เรืองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรขุขันพร้อมด้วยพันตำรวจโทรวีโรจน์ปัญญาสุวรรณกุลรองผู้กำกับการปราบปรามและพันตำรวจโทสันติกันตภาครองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรขุขันนำคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายมาเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายในครั้งนี้และหลังจากการประชุมเสร็จแล้วผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษได้มอบเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่งให้กับร้อยตำรวจเอกอภากรโสภารองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรขุขันและคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจตามคลิปภาพซึ่งโดนโจทย์แสบด่าว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการท่ามกลางเสียงปรบมือแสดงความยินดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้พลตำรวจตรีสันติเหล่าประทายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าตนขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายได้ถือเอากรณีที่ร้อยตำรวจเอกอาภากรโสภาถูกวัยรุ่นโวยแต่ว่ามีความอดทนไม่โต้ตอบเป็นแบบอย่างในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายไหนการพูดจาด้วยวิธีที่ดีคำพูดที่เป็นมิตรจะทำให้เราทำงานกับประชาชนง่ายขึ้นและจะทำให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีซึ่งหากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ไปมีอารมณ์หรือว่าไปตอบโต้อะไรแล้วมันก็จะผ่านไปด้วยดีซึ่งในขั้นต้นนี้เป็นการมอบรางวัลน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้กับชุดจับกุมและชุดปฏิบัติต่อไปก็จะให้ไปรับใบประกาศเกียรติคุณของจังหวัดศรีสะเกษและของตำรวจภูธรภาค3ซึ่งเรื่องนี้ตนได้นำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษแล้วซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้บอกให้ทีมงานจัดเตรียมใบประกาศเกียรติคุณบัตรอาจจะให้ไปรับที่จังหวัดศรีสะเกษอีกครั้งหนึ่งกรณีของร้อยตำรวจเอกอาภากรโสภาและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติทุกนายก็ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคมทั่วไปมองแล้วทราบว่ายังมีตำรวจดีๆอีกเยอะที่จะสัมผัสทำงานให้บริการพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ